ขวัญของขวัญที่ผมชอบอวดอะครับบอกได้ไหมเขาบอกว่าบอกสื่อได้ไหมหรือว่าไม่ได้บอกได้ก็ขนาดนั้นนะครับเป็นไงเป็นการแบบออกมาข้างนอกมาเจอมาแบบมาทำงานกับเพื่อนๆ process อะไรแบบนี้ครับก็แล้วผมก็จะได้แบบฉลองซื้อของขวัญให้ตัวเองใช่ครับก็ครับ19ครับ19แล้วครับกี่ขวบ19แล้ว19แล้วครับเมื่อเช้าไม่ครับไม่ได้ทำครับแต่เดี๋ยวผมเพิ่งคุยกับแม่เมื่อเช้าครับว่าแบบทำบุญกันไหมแม่ก็แบบโอเค good idea ก็เดี๋ยวหาเวลากันนะครับผมคือตั้งแต่เดบิวต์มาผมรู้สึกว่าโตขึ้นเยอะเหมือนกันนะแบบเยอะเยอะมากครับเพราะมันคือการแบบก้าวเข้ามาใน the real world ครับใช้ชีวิตแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วพออายุ19ผมก็รู้สึกก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อวานมากขนาดนั้นแต่ก็ mindset ในช่วงเวลาปี1ปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนและปรับปรุงมาเยอะมากครับก็เลยรู้สึกแบบพร้อมที่จะลุยต่อกับการทำงานการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ครับมีครับไม่แก่ครับแค่แบบโหคือตอนเด็กๆอ่ะผมก็อยากโตเร็วครับอยากแบบโหผมอยาก20แล้วอ่ะเมื่อไหร่จะ20แล้วพอใกล้ถึงอายุนั้นจริงๆก็แบบโอ้จะ20แล้วโอ้ my god เวลาผ่านไปไวมากแต่ก็ใช้ชีวิตแบบปัจจุบันไปก่อนเดี๋ยวค่อยอายุ20แบบปีหน้าเดี๋ยวค่อยไปจัดการเรื่องนี้ทีหน้าครับใช่ครับคือเมื่อวานเพิ่งมีงานที่เป็นแบบรวมกันอบอุ่นเป็นฟิลแบบมินิคอนเสิร์ตอะคูสติกเล็กน้อยที่ซันเรย์ครับแล้วได้อยู่กับแฟนคลับที่ได้มาอยู่ในงานนะครับแล้วแบบเมื่อวานฟินมากครับผมแบบใจฟูสุดๆครับเมื่อวานบรรยากาศน่ารักมากแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ผมตั้งใจทํามาปีนึงที่ผ่านมาก็มันก็คุ้มค่าตรงนี้แหละตรงการที่ได้แบบอยู่กับแฟนคลับอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามผมอ่ะมันเป็น energy เป็นการส่งรับ energy ที่ดีมากๆแล้วนั่นคือแบบพลังงานของผมครับในการทํางานแล้วรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆครับโชคดีมากครับและยิ่งโชคดีไปอีกที่มีคนแบบติดตามไปเกือบทุกงานนะครับมีพี่ๆหลายคนอยู่ที่แบบตามผมไปทุกงานแล้วทุกครั้งที่เห็นพี่ๆเค้าอ่ะผมรู้สึกว่าโอเคปลอดภัยแล้วผมมีเซฟสเปซที่อยู่ตรงนี้แล้วถึงโชว์จะไม่สมบูรณ์หรือจะพลาดตรงไหนอย่างน้อยอ่ะพี่ๆเค้าสนุกกับโชว์นี้แล้วผมก็แฮปปี้แหละแบบนี้ครับใช่ครับจริงตลอดปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสทําอะไรแบบนี้แต่ปีนี้ผมก็ขอพี่ๆในค่ายแล้วว่าแบบอยากทําโชว์แบบนี้แล้วพี่ๆในค่ายก็เห็นด้วยสุดๆครับเพราะมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆครับทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนะก็นะพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็น่าจะ say the same thing ครับว่าแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็อยากทําแบบนี้บ่อยขึ้นปีนี้อาจจะมีอีกก็อาจจะมีแบบงานแบบรวมกันแบบอบอุ่น small little show อะไรมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับคอนเสิร์ตนะครับอันนี้จริงๆผมยังไม่รู้ผมเลยพูดไม่ได้เพราะผมไม่รู้ใช่ครับสุดๆเลยครับชิ้นใหญ่อ๋อก็จริงๆวันก่อนวันที่6อ่ะครับผมได้เห็นผลมหาลัยครับผมได้ติดเข้ามหาลัยครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดปีนี้ครับมสวครับเอกผลิตครับนวัดครับเอกผลิตภาพยนตร์ครับผมตั้งใจเลยครับตั้งใจอยู่แล้วเลยใช่ครับตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าเรียนดนตรีดีไหมแต่ผมก็ได้อยู่กับแบบ professional อยู่แล้วได้อยู่รอบข้างแบบคนที่อยู่ในวงการคนที่แบบทำงานแบบนี้ทุกวันนะครับก็เลยรู้สึกว่าผม I can learn from everyone นะครับครับโอ้สวัสดีครับอ๋อยินดีด้วยค่ะให้ถามเลยค่ะตอนเรียนนี่มันรู้สึกยังไงจําไม่ได้แล้วอย่างผมยังก็ไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่ได้ครับคุณได้ครับอยากออกทีวีเหรอจริงมันตื่นเต้นมันการเป็นเฟซซี่อ่ะ
ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับแต่ผมพร้อมที่จะลุยกับการเรียนผลิตภาพยนตร์เพราะผมรู้ว่าการเรียนผลิตอ่ะมันคงไม่ง่ายหรอกแต่ผมพร้อมมากๆเพราะมันเป็นแพชชั่นนะครับผมเป็นคนที่ชอบดูหนังชอบฟิล์มแล้วชอบงานเบื้องหลังมากๆทุกครั้งที่ทำงานหรือถ่าย MV อะไรแบบนี้ผมก็จะสังเกตและมองพี่ๆที่อยู่ข้างหลังแล้วว่าเขาทำอะไรบ้างใช้กล้องอะไรบ้างหรือผู้กำกับเขาแบบเขาโฟกัสตรงไหนบ้างอะไรแบบนี้ผมชอบเรื่องเบื้องหลังที่สุดแล้ววิธีนี้ตอนที่เราประกาศผลให้หน่อยได้มั้ยสมัยพี่มันจะแบบไปดูบอร์ดเลยอันเนี้ยดูบอร์ดอยู่ในเน็ตแล้วตอนนั้นน่ะผมแต่งหน้าอยู่แล้วผมไม่เคยแบบไม่เคยใช้ T-Cast ไม่เคยใช้อันนี้มาก่อนผมก็เลยแบบเปิดดูแล้วก็อ่านแล้วมันมีเขียนเยอะมากมีคือแบบ there's so much writing อ่ะผมก็เลยแบบยังไม่ได้ใส่คอนแทคด้วยก็เลยอ่านไม่ออกก็แบบผมก็เลยถามพี่ช่างแต่งหน้าว่าแบบอันนี้ถือว่าผ่านแล้วใช่มั้ยครับแล้วเค้าก็แบบใช่ลูกใช่ผ่านแล้วผมก็แบบเฮ้ยผมผ่านแล้วแล้วก็โอเครับโอเคสิทธิ์โอเคยืนยันสิทธิ์เข้ามาอะไรบอกเลยนะครับก็กรี๊ดนะครับกรี๊ดแบบโอ้ my god congratulations ครับก็วันนั้นน่ะเป็นวันที่ดีมากๆครับวันที่ดีสุดๆครับคุณแม่กับคุณพ่อมีคือเขาไม่ได้จริงๆอ่ะไม่นะครับอันนี้เป็นที่ผมตัดสินใจความคิดของผม 100% เลยครับแค่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนแค่นั้นผมก็แบบเย่โอเคผมก็ได้ทําในสิ่งที่ผมมีแพชชั่นแล้วก็พร้อมลุยครับผมเยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับก็อวยพร Happy Birthday ขอให้มีสุขภาพขอแบบสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเยอะๆแล้วก็อวยแบบก็ชมเรื่องการทำงานอะไรแบบนี้นะครับผมก็เขินหูแดงแล้วครับไม่มีดอกจันอะไรพิเศษใช่ไหมว่าทำได้ไหมครับไม่เลยครับเหมือนก็จริงๆไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไมไม่มีแต่ก็ไม่มีครับไม่มีใช่ครับคำชมครับผมอยู่กับแม่อยู่แล้วครับจริงๆเราเซเลบริตกันเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนครับแล้วพ่อก็เทคมาพ่อเหมือนวันนี้เค้าก็ติดงานอะไรสักอย่างจําไม่ได้ครับแต่เหมือนวันนี้ติดงานเหมือนกันครับอยากได้อะไรกดดันคุณแม่ผ่านสื่อกองเลยจริงๆให้ครับให้บอกได้มั้ยอ่ะพี่แอมของขวัญที่ผมชอบอวดอ่ะครับบอกได้มั้ยเค้าบอกว่าบอกสื่อได้มั้ยหรือว่าไม่ได้บอกได้ก็แม่ก็ซื้อรถให้ครับครับผมแต่ผมขอแบบด้วยเงินที่ผมหามาด้วยประการที่ผมแบบทํางานมาตลอดปีอ่ะผมก็แบบขอจ่ายเองเพื่อแบบโอเคอันนี้เป็นสเต็ปในการก้าวเข้าไปในชีวิตของการเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วเป็นแบบอะไรนะครับผมดาวครับผมขอดาวเองนะครับผมใช่ครับจริงๆแม่จัดการทุกอย่างให้แล้วแต่ผมมาขอทีหลังว่าขอแบบขอเป็นคนจ่ายขอเป็นคนดาวฮะดาวเพลงคืนเงินคุณแม่ไปใช่ครับเป็นเรื่องที่ฝันของเราเลยครับก็ระดับนึงครับใช่ครับคือมันเป็นรถที่ดีมากๆครับพูดได้แค่นี้ยังไม่ได้ทะเบียนยังไม่ได้อะไรนะครับใช่เอาไว้ทำงานหรือไปเรียนอะไรแบบนี้ครับผมใช่ครับครับผมรถคันนี้ปลอดภัยครับยังไม่ได้ครับเพิ่งเซ็นเอกสารลีซิ่งเมื่อเช้าแม่ลองนั่งแล้วครับเพราะมันเป็นเซอร์ไพรส์อะครับและแม่ลองนั่งแล้วผมก็แบบอ๋อโอเคแล้ววันก่อนผมก็เดินเล่นที่ห้างแล้วก็เห็นรถแล้วแบบโอ้ว้าวโอเคเซอร์ไพรส์ครับใช่ครับผมแบบเราก็เลยบอกว่าโอเคขออนุญาตให้แบบเป็นของเราดีกว่าใช่ครับก็ทํางานผมก็อยากแบบอยากให้คุณแม่ไม่ต้องเครียดหรืออะไรแบบนี้ครับผมว่ามันทําให้ผมรู้สึกว่าโอเคI'm becoming an adult มากขึ้นผมจะจ่ายค่ารถคันนี้เองแล้วก็เดี๋ยวจะใช้การแบบใช้ขับรถไปทำงานไปเรียนเองแล้วจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับผม Thank you ครับ